วันนี้เราจะมาทำ5เมนูง่ายๆแบบสร้างสรรค์อร่อยด้วยสวยด้วยกับสควอชผลไม้จากเต็งหนึ่งอร่อยกับบอยสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูสร้างสรรค์ที่แตกต่างหลากหลายจากสควอชผลไม้ของเต็งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้มี7รสชาติด้วยกันอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ขณะนี้นะครับก็มีสตรอเบอรี่ส้มมะม่วงแอปเปิ้ลกีวีบลูฮาวายแล้วก็บลูเบอรี่ครับ7สีสัน7แบบ7รสชาติด้วยกันวันนี้ผมหยิบมา5รสชาติมาสร้างสรรค์เมนูให้เพื่อนๆได้ลองนำไปใช้กันครับซึ่งข้อดีของสควอชเต็งหนึ่งนะครับมีความเข้มข้นค่อนข้างสูงครับแล้วก็มีเนื้อผลไม้ในแต่ละชนิดด้วยนะครับอย่างเช่นขวดนี้สตรอเบอรี่ที่ผมถืออยู่นี้นะครับก็มีความเข้มข้นสีสันสวยงามนะครับด้วยความเข้มข้นที่มีมากนี่เองนะครับทำให้เวลาเพื่อนๆนำไปใช้เนี่ยไม่ต้องใช้ในปริมาณที่เยอะเลยนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ๊ะสควอชผลไม้เนี่ยเอาไปทำอะไรได้บ้างจริงๆแล้วสควอชผลไม้บอกเลยว่าทำได้แทบทุกเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นอิตาเลียนโซดาจะเป็นสูตรปันสูตรนมสดครับหรือว่านำไปสร้างสรรค์ในเมนูกาแฟหรือว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่สวยๆต่างๆได้มากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สีสันทั้ง7สีที่มีครบเนี่ยสามารถนำไปผสมไปเสริมแต่งทั้งกลิ่นทั้งรสชาติทั้งสีของเครื่องดื่มให้มีความหลากหลายแล้วก็สวยงามน่าสนใจยิ่งขึ้นครับอีกหนึ่งข้อดีของสควอชเต็งหนึ่งนะครับที่ผมเห็นครั้งแรกแล้วรู้สึกชื่นชอบเลยก็คือลักษณะของขวดครับที่ดูทันสมัยสวยงามนะครับตรงข้ามกับราคาที่ไม่แพงเลยดูขวดเอาไปตั้งไว้บนเคาน์เตอร์เนี่ยดูดีดูสวยเลยนะถ้าสมมติแบบใครที่เปิดร้านขายแบบนี้นะครับเอาไปวางไว้ดูทันสมัยมากๆนะครับด้วยทรงของขวดด้วยปริมาณนะครับกำลังเหมาะที่สำคัญก็จับพอดีมือด้วยนะครับแบบนี้ใช้งานง่ายใช้งานสะดวกจริงๆฉะนั้น5เมนูที่ผมเลือกมาในวันนี้นะครับก็จะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆสามารถนำไปต่อยอดได้แบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า5เมนูที่ผมนำมาให้เพื่อนๆชมในวันนี้จะมีอะไรบ้างไปกันเลยครับสำหรับเมนูแรกนี้นะครับเริ่มด้วยบลูฮาวายเลมอนเจลลี่โซดาครับเราจะใช้เต็ง1สควอชบลูฮาวายนะครับซึ่งตัวนี้จะมีความหวานแล้วก็กลิ่นหอมรสชาติของสับปะรดอ่อนๆนะครับค่อนข้างเข้ากันได้ดีกับคอนเซปต์ฮาวายเลยทีเดียวนะครับเราใช้30มิลลิลิตรครับใส่ลงไปที่ก้นแก้วแบบนี้ได้เลยนะครับเมนูนี้เราจะทำเป็นเลเยอร์นะครับเสร็จแล้วเติมน้ำแข็งลงไปประมาณครึ่งแก้วน้ำมะนาวอีก15มิลลิลิตรครับเพิ่มความเปรี้ยวและสดชื่นเติมน้ำแข็งลงไปอีกเล็กน้อยนะครับตามด้วยส่วนผสมอีกอย่างนึงก็คือเจลลี่วิตามินรสเลมอนนะครับตัวนี้ก็จะให้รสสัมผัสที่สนุกมากขึ้นเวลาเราดื่มได้รสชาติเปรี้ยวแล้วก็หอมกลิ่นมะนาวด้วยเอาละครับทีนี้เราก็ตกแต่งด้วยมะนาวฝานสัก 2-3 แว่นนะครับใส่ลงไปแบบนี้ได้เลยเติมน้ำแข็งจนเต็มแก้วเลยครับจากนั้นก็ท็อปด้วยโซดาจนเต็มแก้วเลยนะครับตกแต่งด้วยสับปะรดได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆมีผลไม้อย่างอื่นอยากนำมาตกแต่งด้วยเพื่อเพิ่มสีสันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเอาล่ะพร้อมดื่มแล้วครับเมนูนี้เมนูต่อไปสตรอเบอรี่คาเฟ่ลาเต้นะครับเราจะใช้เต็ง1สควอชสตรอเบอรี่นะครับเริ่มด้วยสตรอเบอรี่แช่แข็ง
5-6 ลูกหรือประมาณ80กรัมจากนั้นใช้ไม้บดหรือว่าช้อนบดให้ละเอียดนะครับเมนูนี้เราจะใช้เต็ง1สตรอเบอรี่สควอชนะครับใส่ลงไปที่30มิลลิลิตรครับสตรอเบอรี่สควอชก็จะมีความหอมหวานแล้วก็เข้มข้นมีเนื้อสตรอเบอรี่ผสมอยู่ด้วยนะครับบดหรือว่าคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วได้เลยครับจากนั้นก็ตามด้วยนมสด90มิลลิลิตรครับวิปปิ้งครีมอีก30มิลลิลิตรนะครับตัวนี้จะเพิ่มความหอมความมันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช็อตกาแฟอีก30มิลลิลิตรครับถ้าเพื่อนๆมีกาแฟแบบผงสำเร็จก็สามารถใช้ได้นะครับวันนี้ผมใช้กาแฟแบบมอคค่าพอตนะครับใช้กาแฟคั่วเข้มเพื่อทำให้ตัดกับความหวานความหอมมันของสตรอเบอรี่และนมสดครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูต่อมานะครับบลูเบอร์รี่กัมมี่สเปรชนะครับเริ่มแรกด้วยแตงโมหั่นชิ้นประมาณ70กรัมนะครับหรือว่าเพื่อนๆลองกะดูได้เลยประมาณสัก 4-5 ชิ้นก็ได้นะครับเราจะใช้ที่บดครับบดแตงโมให้น้ำออกมานะครับแล้วก็ค่อนข้างละเอียดนิดหน่อยจากนั้นเติมน้ำแข็งลงไปนะครับสักเล็กน้อยนะตามด้วยเลมอนนะครับหั่นเป็นแว่นแบบนี้เอารองไว้นะครับแล้วเราก็หั่นแตงโมเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะครับสักประมาณ 3-4 ชิ้นวางลงไปบนเลมอนนะครับตรงนี้ก็จะมีสีสันตัดกันสวยงามนะครับเติมน้ำแข็งลงไปจนเต็มแก้วได้เลยความพิเศษของเมนูนี้ครับเราจะใช้เลมอนโซดานะครับเพิ่มรสชาติความเปรี้ยวและซ่าลงไปตัดกับความหวานของเครื่องดื่มนั่นเองเติมเลมอนโซดาจนเกือบเต็มแก้วได้เลยนะครับเติมน้ำแข็งลงไปอีกเล็กน้อยครับจากนั้นใช้เต็ง1สควอชบลูเบอร์รี่ครับซึ่งตัวนี้มีความหอมแล้วก็หวานหอมแบบน่ารับประทานเลยทีเดียวเวลาไปผสมกับแตงโมกับมะนาวนะครับรสชาติจะคล้ายๆกินหมากฝรั่งหรือว่ากินขนมกินลูกอมประมาณนั้นนะครับค่อยๆราดลงไปครับเห็นไหมครับเครื่องดื่มก็จะมีลูกเล่นมีลวดลายแล้วก็สีสันที่สวยงามเลยทีเดียวครับเติมสีเขียวของโรสแมรี่ลงไปครับมาถึงเมนูที่เป็นชากันบ้างนะครับเมนูนี้มีชื่อว่า Apple Rose Tea ครับเราจะใช้ชากุหลาบตามือประมาณ1ช้อนกาแฟนะครับเล็กๆเท่านั้นเองถ้าใส่เยอะจะขมและฝาดนะครับตามด้วยน้ำร้อน60มิลลิลิตรครับใช้ช้อนคนเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วพักชาไว้ก่อนเมนูนี้เราจะใช้เต็ง1สควอชแอปเปิ้ลนะครับในปริมาณที่20มิลลิลิตรครับเ
แก้วนี้ก็จะมีสีสันที่ตัดกันสวยงามน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสีเขียวของแอปเปิ้ลแล้วก็สีชมพูของชากุหลาบครับใส่ลงไปก้นแก้วแบบนี้ได้เลยเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วเลยครับเราใช้เลมอนนะครับบีบลงไปเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปทั้งเปลือกเลยเพื่อสีสันที่สวยงามแล้วก็กลิ่นของเลมอนนะครับเติมโซดาลงไป120มิลลิลิตรครับจากนั้นนำชากุหลาบที่เราเตรียมไว้กรองออกมาเอาแต่น้ำนะครับเทลงไปด้านบนแก้วเครื่องดื่มได้เลยเห็นไหมครับสีสันเริ่มสวยงามนะครับชาก็จะลอยอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็เราก็ใช้กลีบกุหลาบแห้งโรยลงไปเพื่อตกแต่งแก้วดอกกุหลาบแห้งอีก1ดอกนะครับเพื่อสีสันที่สวยงามแล้วก็วางใบโรสแมรี่ลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสีสันสวยงามน่ารับประทานเลยทีเดียวครับมาถึงเมนูสุดท้ายนะครับ Orange Espresso นะครับเราจะใช้เต็ง1สควอตรสส้มซึ่งเต็ง1สควอตรสส้มนี้นะครับจะมีความหอมหวานแล้วก็กลิ่นของส้มที่ค่อนข้างชัดเจนมีความขมเล็กๆคล้ายๆกับเปลือกส้มด้วยครับใส่ลงไป20มิลลิลิตรนะครับตามด้วยน้ำส้ม120มิลลิลิตรครับจะใช้น้ำส้มคั้นสดน้ำส้มกล่องก็ได้นะเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็คนผสมให้เข้ากันใส่น้ำแข็งจนเต็มแก้วได้เลยนะครับตามด้วยช็อตเอสเปรสโซ่2ช็อตนะครับหรือว่า60มิลลิลิตรค่อยๆราดลงไปด้านบนนะครับแบบนี้ก็จะแยกชั้นสวยงามเลยทีเดียวครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับแต่ว่าค่อนข้างกลมกล่อมและเข้ากันเลยทีเดียวผมจะตกแต่งด้วยส้มอบแห้งครับซึ่งจะทำให้เป็นลูกเล่นในการตกแต่งที่แตกต่างนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน่ารับประทานไหมครับยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับ5เมนูที่สร้างสรรค์จากสควอทของเต็ง1นะครับเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะมีสูตรในใจใครที่ชอบสูตรไหนแล้วนำไปทดลองทำแล้วบ้างมาเล่าให้กันฟังบ้างนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆสูตรดีๆจากช่องอร่อยกับบอยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณสควอทของเต็ง1นะครับที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์มาให้ผมได้ทำสูตรดีๆเอามาให้ได้ทดลองได้รีวิวกันในวันนี้นะครับลองไปหาซื้อดูนะครับหรือถ้าใครสนใจเนี่ยผมแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับไปติดตามกันได้เลยวันนี้อร่อยกับบอยขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ